สวัสดีค่ะอยู่กับผมจูเลียนนะคะจูเลียนโฟเกลแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาพี่น้องทุกคนมาเที่ยวกันที่สวนสนุกฮีโร่แฟร์ดูภาพสไตล์นี้แล้วดูคุ้นๆกันไหมภาพทำไมมันเปลี่ยนไปนะมันไม่ใช่ภาพเพลย์โมบิลทั่วไปแต่วันนี้เรามาอยู่ในสวนสนุกในเมืองไมน์คราฟต์กันนั่นเองนะคะภาพก็เลยเป็นอย่างนี้และสวนสนุกนี้ก็ชื่อว่าฮีโร่แฟร์ก่อนอื่นเนี่ยนะคะเดี๋ยวผมจะต้องหาทางเข้าไปก่อนเราจะไปสำรวจสวนสนุกกันเลยดูสินี่วันนี้ผมมาท่องเที่ยวในเมืองไมน์คราฟต์ด้วยนะเนี่ยนี่ไงทางเข้าเจอทางเข้าแล้วไหนนะไหนนะต้องผ่านเข้าไปในเคาน์เตอร์นี้เอ๊ะเอาทางตันอะไม่ได้นะตามผมมาฮะจะต้องตามไปในห้องไปในทางเข้าเนี่ยมันอยู่ไหนล่ะดูแผนที่ก่อนเอ๊ะเราอยู่ตรงนี้เหรอเราเดินยังไงเนี่ยคะเดินไปทางนี้มั้งไปต่อเรื่อยๆนี่ปะนี่ไงมีประตูนี่ไงทางออกเจอแล้วเข้ามาแล้วนะคะโอ้ยตอนนี้ผมก็อยู่ในสวนสนุกนี่โอ้โหขนาดใหญ่โตมากเลยติดทะเลด้วยค่ะดูสิมีน้ำทะเลใสสีน้ำเงินเลยอ่ะแล้วก็มีเครื่องเล่นมากมายเลยนะคะน้องๆเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเห็นไกลๆไหมมีม้าหมุนมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนี่วันนี้ผมบินได้แล้วเนี่ยดูสิว่าเครื่องเล่นที่ไมน์คราฟต์วันนี้เรามีอะไรให้เล่นกันบ้างที่สวนสนุกอันนี้แบบนี้นี่เจ๋งดีนะคะเนี่ยต่อไปกันเรื่อยๆดีกว่าโอ้โหคนเต็มไปหมดเลยเฮ้ทำอะไรกันอยู่นะอ่ะนี่ไงนี่มันโรลเลอร์โคสเตอร์ดีนะเฮ้ยถ้ากดปุ่มแล้วก็เล่นด้วยเล่นด้วยกันได้อย่างนี้เหรอเฮ้ยเจ๋งอะเนี่ยทำไมไม่ไปอ่ะเอาเป็นว่าเราไปที่อื่นก่อนดีกว่าบินเนี่ยฮะไหนๆก็อยู่ในแมปแล้วก็บินได้ก็บินเอาโอ้โหสร้างขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเจ๋งสุดเลยอะสุดยอดเลยฮะนี่มีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายเหมือนสวนสนุกจริงๆเลยไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีเลยเนี่ยเหมือนว่าผมจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะหรือว่าจะไปที่ม้าหมุนก่อนดีแม่หรือว่าจะไปที่เครื่องเล่นไหนดีนะไปเล่นน้ำดีไหมฮะให้ดูวิวรอบๆกันเนาะโอ้สร้างได้ยังไงเนี่ยต้องใช้แบบความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ฝีมือในด้านสถาปนิกด้วยนะถึงจะสร้างได้ขนาดนี้เอ๊ะนี่มันอะไรเอ่ยวิ นี่มันที่ยิงไก่เล่นนะคะสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นธนูได้แล้วก็ยิงไก่เอานี่เป็นเล่นเกมยิงไก่เหมือนเอาลงปลาลูกโป่งในงานวัดเลยค่ะแต่วันนี้เรามายิงไก่กันอันนี้นะเบื่อละได้มาทั้ง5คะแนนไปที่อื่นดีกว่าอันนี้มีอะไรอ่ะโอ้ยมีสล็อตแมชชีนด้วยเล่นกันดีกว่าเอาไม่เห็นได้เลยอ่ะขออีกรอบนึงได้ไหมวันนี้คาสิโนเลยไม่ได้เรื่องเลยสล็อตแมชชีนไปดีกว่าตรงนี้มีอะไรวะมีเฮ้ยเครื่องเล่นนี่มันเครื่องเล่นทุบวากาโมนี่นะอ๋อต้องทุบตามให้เร็วที่สุดใช่ไหมนี่นะนี่นะได้มาอีก3เครดิตนะฮะสุดยอดที่สุดเลยป่ะเราไปตะลุยค่อยๆเดินไปแต่ละที่เมื่อกี้เราบินรอบเกาะแล้วเราจะไปเดินไปหาเครื่องเล่นกันบ้างนะคะอุ๊ยตรงนี้มีพ่อครัวมีร้านอาหารด้วยเป็นบาร์นะเจ๋งดีนะเนี่ยไปกันต่อเลยเดินมันช้านะบินนี่แหละไวดีโอ้โหดูตรงนั้นสิมีเครื่องเล่นอะไรไม่รู้สูงๆอ่ะผมอยากไปเล่นด้วยอ่ะไหนๆขอดูหน่อย
นี่นะกดปุ่มขึ้นไม่ได้เอาขึ้นตามไม่ได้ดิเอาขึ้นหนีไปไหนแล้วล่ะโอ้ยเจ๋งมากเลยมันขึ้นลงไวมากเลยนะคะดูดิจะขึ้นไวไปไหนเนี่ยสุดยอดมากชอบมากเลยสนสนุกนี้นะชอบสุดๆเลยเจ๋งมากเลยไม่อยากไปไหนแล้วมีอะไรให้เล่นอีกนะไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนเอ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจจะตบหัวนายนี่ตรงนี้ก็มีโรลเลอร์โคสเตอร์ก็มีเกาะมีทะเลด้วยอ่ะมีป้อมปราการเออเขาทำเป็นป้อมด้วยฮะแถมมีน้ำพุด้วยนี่เป็นรางเดินเครื่องเล่นใช่ไหมเนี่ยไหนต้องทำยังไงมั่งนี่เราทำเครื่องเล่นของเราแล้วเราก็ไปเลยตอนนี้เรากำลังขึ้นในเครื่องเล่นอยู่นะคะนี่ให้ดูวิวนี่คือผมเองนะเจ้าจูเลียนโฟเกลชุดแดงมากเลยครับขึ้นไปแล้วขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์ไปแล้วไหนน้องๆคนไหนเคยเล่นไมน์คราฟต์บ้างเคยเล่นแบบเจ๋งๆแบบนี้บ้างเปล่าสูงไปแล้วอ่ะมันชักจะสูงเกินไปแล้วล่ะสิเฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้เนี่ยมันจะลงแล้วใช่ไหมอ้าขึ้นสุดแล้วไปแล้วฮะอ้าไปแล้วฮะโอ้ยขึ้นลงโอ้โหนึกว่ามันจะตกลงมาอุ้ยมันเร็วแล้วฮะมันเร็วแล้วอ้าโอ้ยมันเร็วมากเลยฮะโอ้สุดยอดเลยค่ะรู้สึกมึนหัวมากขนาดนั่งดูในจออย่างนี้ยังมึนหัวเลยนะคะเป็นว่าเราไปกันต่อดีกว่าเราไปสำรวจเมืองกันต่อดีกว่าแบบนี้มีอะไรบ้างนะท่าทางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราไว้เป็นไว้คราวหน้าเราจะไปสำรวจแบบอื่นกับผมกันเนาะยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปของจูเลียนโฟเกลกับเมืองไมน์คราฟต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด follow ให้พวกเราด้วยเนาะสำหรับวันนี้เราเจอกันฮะสวัสดีฮะ